วลีนักศึกษาสาวหน้าตาน่ารักที่เพิ่งจากบ้านนอกเข้ามาเรียนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพเพราะเธอเป็นเด็กเรียนดีจึงได้ทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งวลีเป็นเด็กขยันวลีขึ้นมาอยู่ชั้นปีที่2 อาจารย์และเพื่อนๆต่างเห็นพร้อมกันว่าควรจะมอบตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมให้เธอแล้วการทำงานของวลีก็เริ่มขึ้นโดยที่เธอมีเวลาเพียง7 วันเท่านั้นในการทำซุ้มส่งเข้าประกวดและมีอยู่หนึ่งเรื่องที่เธอไม่เคยบอกกับใครมาก่อนและเก็บมันเป็นความลับมาโดยตลอดนั่นคือเธอเป็นโรคหัวใจหนูมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยชิบหายอ่ะหายหาแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณตำรวจมีคนตายครับมีคนตายหลังจากที่วลีตายทางคณะก็ตัดสินใจไม่ส่งซุ้มเข้าประกวดและซุ้มก็ถูกปล่อยร้างในที่สุดแต่ก็ยังมีคนพบเห็นวิญญาณของเธออยู่บ่อยครั้งจึงเกิดเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันไปเออวิชาจิตวิทยาเป็นไงบ้างวะไม่ได้เข้าไปเลยวันนี้แม่งปวดหัววะเพราะแต่งงานกลุ่มเสียอย่างเงี้ยยังวะบอสหาข้อมูลยังงานกลุ่มกูอยู่กลุ่มใครกูยังไม่รู้เลยกลุ่มสาวไงสาวสังคมมึงอะสาวสังคมสตีนทำไมใช่แล้วมึงก็พาพวกกู2 คนเข้าไปหาผู้หญิงสังคมเองและเวลาก็ผ่านไปเรื่องวลีก็กลายเป็นเพียงตำนานเรื่องหนึ่งเท่านั้น3 ปีผ่านไปเฮ้ยพฤหัสหน้านะเตะบอลที่ไหนวะไอสนามตรงองแตกอะเออได้ได้ได้ให้ว่างนะมึงให้ว่างอยู่แล้วเรื่องบอลอ่ะกูชอบ
เฮ้ยพวกมึงกูว่ากูจะทำซุ้มส่งเข้าประกวดว่ะฮะมึงทำซุ้มส่งเข้าประกวดเหรอวะเออก็จริงแต่แม่งพวกมึงต้องช่วยกูนะเว้ยเออโอเคแต่นี้กูกลับบ้านก่อนนะเออไปเฮียกลับบ้านเฮ้ยโจ้กลับก่อนด้วยเออกลับดึกนะมึงเดี๋ยวเจอกันเฮียเดี๋ยวผมขับรถกลับเองเออยังไม่กลับเหรอจ๊ะกำลังจะกลับแล้วล่ะครับนี่นะที่พี่มาก่อนไม่งั้นผมคงหลับอยู่นี่แน่เลยถ้าเหนื่อยก็รีบกลับบ้านเถอะจ้ะเพราะแต่เราอยู่ปีหนึ่งเปล่าเนี่ยอ๋อใช่ครับผมชื่อโจ้นะครับผมคงต้องกลับก่อนแล้วครับพี่ถ้ายังไงเราคงได้เจอกันใหม่นะครับเราต้องได้เจอกันแน่ๆจ้ะฮัลโหลครับอาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากจะขออนุญาตอาจารย์หน่อยนะครับพอดีผมอยากจะทำซุ้มส่งเข้าประกวดนะครับอาจารย์อ๋อครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับเฮ้ยโจ้อาจารย์ว่าไงบ้างวะอาจารย์เขาให้ใช้ซุ้มหนูเว้ยแต่แม่งพูดแปลกๆไงไม่รู้อ่ะช่างแม่งเถอะเฮ้ยคุณไม่เป็นไรหรอกเราไปเตรียมอุปกรณ์ดีกว่าเฮ้ยเฮียไปเถอะไปครับแฟนเฮียรอนานอีกของคณะบริหารเอ้าโจ้ยไม่กลับเหรอจ๊ะเฮ้ยพวกมือกลับก่อนมือนะเดี๋ยวผมตามไปกำลังจะกลับแล้วครับพี่ว่าแต่วันนี้พี่มาสายจังอะโหขอโทษทีนะอดช่วยเลยอะอ๋องั้นไว้พรุ่งนี้ก็ได้ครับพี่งานยังเหลืออีกเยอะเลยอะแต่เวลานี่สิแต่แค่4วันเองงั้นก็กลับบ้านดีๆแล้วกันนะโอเคครับพี่แล้วเจอกันเนาะโอ้มาแต่ขอข้ามเลยแล้วเพื่อนเราหายไปไหนหมดล่ะอ๋อครับพอดีสองคนนั้นไปกินข้าวแล้วพี่เดี๋ยวตามมาทีหลังเออว่าแต่เจ็ดสอเนี่ยมันคืออะไรครับพี่ผมยังไม่เข้าใจเลยอ๋อเจ็ดสอคือ 1. สสาร 2. สิ่งแวดล้อม 3. สวยงาม 4. สร้างนิสัย 5. สุขลักษณะ 6. สะอาดและก็ข้อ7นะอันสุดท้ายก็คือสะดวกไงล่ะพี่ต้องไปแล้วแหละเพื่อนของโจ้กำลังจะมาแล้วโจ้มีเพื่อนที่ก็ไม่เป็นห่วงแล้วล่ะโอเคครับพี่แล้วเจอกันนะครับก็ถ่ายงานอยู่เฮ้ยโจ้มึงคุยกับใครวะอ๋อก็เฮ้ยหายไปไหนวะสงสัยจะประสาทแล้วนะมึงเนี่ยสมองไปหมดแล้วคุยคนเดียวเฮ้ยกลับบ้านเถอะวันนี้โอเคพอแค่นี้แหละกลับเลยกูก็เหนื่อยทั้งวันแล้ววันนี้ไปหาน้องบริหารคนนั้นต่อเฮ้ยโจ้วันนี้ไปเตะบอลด้วยกันดิเออพอดีโจ้เหลือชั่วโมงเดียวเนี่ยเตะแล้วพวกมึงไปกันเถอะกูกลัวงานไม่เสร็จหรอเออเดี๋ยวกูเตะเสร็จเลยกูมาช่วยแล้วกันโอเคโอเคสบายดีไหมเออตกใจหมดเลยพี่ก็โจ้เล่นเปิดเพลงซะเสียงดังขนาดเนี้ยพี่มาโจ้ก็เลยไม่รู้ตัวไงล่ะโอ้ยอย่าเล่นแบบนี้อีกนะครับพี่หัวใจเท่าไหร่นึกว่าผีหลอกซะอีกกลัวผีด้วยเหรอเราอ่ะบรรยากาศแบบนี้ก็นิดนึงครับไอ้โจ้กระเป๋ามึงอยู่ไหนวะอะไรของมึงเนี่ยเสียงดังเพราะอกตกใจเลยคุณก็ไอ้กุญแจห่อไว้ในกระเป๋ามึงอ่ะกระเป๋ากูอยู่นั่นแหละไปหยิบเองอ่ะโจ้มึงคือใครเนี่ยแหมอ๋อนี่พี่วลีสวัสดีจ้าสวัสดีครับแหมถึงว่าเชื่อไปไหนไม่เคยแฟนอะไรไปเลยไป
ฮ้ยเจ้าพวกกูกลับก่อนนะเว้ยนี่ก็ดึกแล้วผมคงต้องกลับบ้านแล้วนะครับพี่จ้างั้นกลับดีๆนะพี่ก็กลับดีๆเหมือนกันนะครับจ้าคุยกับใครเฮียอ๋อพี่เป้าดีพี่สวัสดีครับสวัสดีสายหน้าไอ้ตายนะพวกมึงอ่ะเรียนเยอะพี่โอ้ยหนักกันเลยเออพี่ป๊อตเออว่าไงช่วงเนี้ยถึงมันไม่ค่อยมีคนเลยวะพี่เออทำไมพี่มีอะไรบ้างพี่ก็มีอยู่เรื่องนะที่ดังๆอ่ะก็ผีวลีไงฮะผีวลีเออมันจะตะโกนทำไมวะอ้าวเฮียพี่ผีนะผีผีเออเรื่องนี้นะกูก็ได้ยินจากรุ่นพี่เขามาอีกทีนึงว่ามีผีวลีเนี่ยเธอก็เรียนอยู่คณะเดียวกับเรานี่แหละเป็นรุ่นพี่พวกมึงสัก3ปีได้มั้งเออแต่ทุกวันนี้วิญญาณเขายังคงวนเวียนอยู่ในซุ้มนี่แหละยังไม่ไปไหนเลยผมว่าเฮียเรื่องนี้เราต้องมาเจอไอ้โจ้แล้วล่ะจะเตือนมันยังไงวะผมก็มีวิธีเฮียเฮ้ยพวกมึงมาช่วยกูสะดึกเชียวนะโทษทีวะพอดีมีธุระนิดหน่อยเออแล้วใกล้เสร็จยังวะเออใกล้เสร็จแล้วแหละพวกมึงมาก็ดีละจะได้รีบทำกันให้มันเสร็จๆพรุ่งนี้จะได้ส่งงานกันเออโจ กูถามจริงเหรอมึงทำซุ้มส่งเข้าประกวดเนี่ยมึงนั่งทำมือเดียวเนี่ยมึงไม่กลัวผีเหรอวะเอ้ากูทำซุ้มอยู่นี่มา5วันละผีสักตัวกูยังไม่เจอเลยเนี่ยจริงเหรอโจน่ากลัวนะดูคนรอบๆข้างมึงบ้างวะมึงนี่ก็พูดแปลกๆนะทำคนเดียวเนี่ยนะอยู่ดีๆก็มาพูดเรื่องนี้ยิ่งมืดๆอยู่ซะด้วยไปทำงานกันเถอะจะพูดอะไรแบบนี้กูไม่เรื่องจะขอป่ะถ้ามึงส่งซุ้มเข้าประกวดเนี่ยเกิดได้รางวัลขึ้นมามึงเลิกยุ่งกับซุ้มนี้ได้ไหมวะทำไมวะเฮ้ยถือว่ากูขอมาจริงๆเออโอเคก็ได้อ้าวพี่จะกลับแล้วเหรอครับอืมพี่ไม่ค่อยสบายนะอ๋องั้นกลับบ้านดีๆนะครับจ้ะเอาเฮ้ยพวกมึง2คนอะนั่งกอดกันอยู่ได้ไปเก็บของได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ส่งงานแต่เช้าเฮียไปเถอะว่ะเออกูก็อยากทำงานโจไงเจอกันพรุ่งนี้นะเออโชคดีไอ้นุ่มไม่นุ่มครับพ่อหนุ่มลุงว่าพรุ่งนี้ถ้ายังไม่อยากตายนะอย่ามาดีกว่าลุงหมายความว่ายังไงครับเอาเถอะนะเชื่อลุงอะไรของแกวะเฮ้ยเชี่ยอะไรวะThank you.
ฮัลโหลครับโจ้ผู้สายครับฮะอะไรนะครับแบงค์กับบอสประสบอุบัติเหตุอ๋อปลอดภัยแล้วใช่ไหมครับคุณหมอขอบคุณครับเดี๋ยวผมโทรบอกพ่อแม่เขาให้ครับผมขอบคุณครับผมเอ้าไอ้นุ่มเอ็งมารอใครเนี่ยลุงเห็นเอ็งคุยคนเดียวมา 2-3 วันแล้วนะอ๋อผมมารอผู้หญิงคนหนึ่งอะครับเธอชื่อวลีลุงรู้จักหรือเปล่าครับฮะวลีมาเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังเอ้ามีคนอยู่นี่ว่ะเอ้าหนูมันนอนอะไรตรงนี้เนี่ยชิบหายอ่ะหายหาแล้วฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณตำรวจมีคนตายครับมีคนตายฮะจริงเหรอครับลุงจริงสิลุงเนี่ยไปเจอศพเข้ามาขอบใจนะโจ้เราไปอยู่ด้วยกันเถอะ